วันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่พาทุกท่านเดินทางมาอยุธยานะคะเพื่อที่จะติดตามการทำงานหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์วันนี้ก็เลยต้องใส่แมสแบบป้องกันตัวเองพี่ติ่งส่งมาให้ค่ะแล้วพวกเราเองก็ไม่ได้มาแบบไม่ได้มีนัดหมายนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้คุณแม่หาหมอแล้วก็ได้มีโอกาสอบรมคณะมิชีที่เสถียรหนึ่งแล้วก็พี่น้องของเราหลายคนก็มีอุดมการณ์ในการที่จะทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือก็แบ่งปันเพื่อมนุษย์นะคะอีกประมาณสัก5นาทีเราจะถึงเอเชียไฟอาร์ตแล้วค่ะโรงหล่อที่ได้มาตรฐานที่จะทำให้การสืบต่อคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่จะไปประดิษฐานอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือบ้านของเราทุกคนนะคะให้ยั่งยืนแล้วก็ยาวนานงดงามท่านได้ชื่อว่าเป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคุณแม่ก็ได้ใช้คุณธรรมของท่านในช่วงโควิด-19 เนี่ยมากทีเดียวแล้วก็เห็นว่าถ้าเรามีคุณธรรมของท่านในวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากไม่ว่าจะที่ไหนในโลกนี้เราจะรอดจากความกลัวเราจะมีชีวิตที่มีสติปัญญาที่จะแก้ปัญหานะคะช่วงนี้ทุกคนมีปัญหาคุณแม่เห็นการเดินทางอันนี้เราเข้าสู่บางปะหันแล้วนะเห็นเขตบางปะหันแล้วค่ะเป็นสิ่งที่เหมือนคุณแม่คุ้นๆอยู่เพราะคุณแม่เกิดที่บางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อระหว่างบางปะหันแล้วก็จะเข้าไปที่ป่าโมกนะคะก็เป็นการเดินทางที่มีอดีตหรือว่าประวัติศาสตร์ในชีวิตของคุณแม่เห็นไหมคะป่าโมกบางปะหันนะคะเอเชียไฟอาร์ตอยู่ที่ตรงนี้วันนี้เราก็จะติดตามดูว่าวันพระเนี้ยมีคนดูคุณแม่อยู่ในที่ต่างๆอย่างเมื่อเช้านี้เราก็เห็นผู้คนที่สวดมนต์อยู่กับคณะแม่ชีในหอพระบรมสารีริกธาตุที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ย300กว่าคนนะคะก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเราระลึกถึงพระองค์นะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนพวกเราว่าให้มีชีวิตที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์กอบกับเรามีพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งท่านเลือกที่จะอยู่กับเราท่านเลือกที่จะมาถึงเราเราก็ต้อนรับท่านโดยใช้คุณธรรมของท่านลงไปในหัวใจของเราสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะไม่กลัวอะไรเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเรียกว่าดีหรือร้ายแต่ทั้งหมดกลับกลายเป็นปัญญาของเราดีก็สงบเย็นและแบ่งปันร้ายก็มีปัญญาเปลี่ยนร้ายกลายดีเราจึงเชื่อว่าวันนี้การได้มาติดตามคุณธรรมของท่านที่อยู่ในใจเราและได้ติดตามการหล่อองค์ท่านที่เป็นบรอนซ์โดยเอเชียไฟอาร์ตเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับคุณแม่นะคะก็ถือว่าเรามีภาคีเครือข่ายทำงานคุณถวันก็กรุณามากนะคะอะไรที่คุณแม่ต้องการก็ทำให้ได้หมดนะคะแล้วการทำอย่างเงี้ยเนี่ยเราเลี้ยวแล้วค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทางเลี้ยวที่เข้าเอเชียไฟอาร์ตเวลาที่คุณแม่ต้องการอะไรถ้าไม่สุดวิสัยคุณถวันทำถวายเลยเมื่อวานนี้คุณแม่ไปอธิษฐานจิตกับพระอริยตารา
องค์ยืนนะคะเพื่อที่จะดูแลว่าวันที่12ตุลาคมเนี่ยจะมีศิลปินอาร์ติสต์ดีไซเนอร์มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการออกแบบบ้านท่านที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็อยากให้บรรดาผู้ที่ยังไม่เคยได้อธิษฐานจิตกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งได้มาพบท่านก่อนองค์ปฐม 2,000 ปีเนี่ยกับองค์ยืนที่คุณถวัลย์สร้างให้คุณถวัลย์ก็ถวายคุณแม่แล้วก็มีความปรารถนาว่าอะไรที่เกี่ยวกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณถวัลย์ก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของเอเชียไฟอาร์ตเลยคุณแม่ก็เลยอยากให้ท่านได้เห็นความตั้งใจเพราะคุณแม่คนเดียวทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่การที่คุณแม่มีภาคีเครือข่ายถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ได้เห็นองค์ท่านจริงๆแล้วว่าหล่อไปถึงไหนแล้วไปอีกนิดนึงลูกค่ะอีกนิดนึงแล้วเราก็จะได้วางแผนกันละว่าตุลาจะยกอะไรเข้าไปที่หุบเขาได้บ้างและโอ้พระนเรศวรองค์ยืนใหญ่ไม่ได้มานานแล้วอันนี้เป็นต้นแบบองค์ที่จะสูง100เมตรนะคะนั่นล่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้จวนเสร็จแล้วนะโอ้โหทรงปืนเลยนะอันนี้แหละค่ะอันนี้ถือเป็นมาสเตอร์พีซของคุณถวัลย์อีกองค์หนึ่งทีเดียวแล้วก็พวกเราคุ้นไหมคะดอกบัวไปข้างหน้าตรงนั้นได้เลยโอ้หมู่บ้านคุณถวัลย์เงียบเลยนะพวกเราทุกคนแมสแบบรัดกุมนะคะจริงๆเขาไม่ได้อนุญาตให้คุณแม่มาหรอกนะคุณแม่ก็บอกเขาเพียงสั้นๆว่าคุณแม่มาตรวจสุขภาพแล้วอยากเห็นเอาละดีจ้ะเดี๋ยวอามเอาดอกไม้ให้คุณยายก่อนช่วยยกดอกไม้ด้วยอ้าวสวัสดีครับชมข่าวให้คุณยายรู้หน่อยที่นี่มีโควิดหรือเปล่ามีบ้างครับแม่มีบ้างครับจะหยุดไปแล้วเรียบร้อยเราผ่านแล้วนะไหนโอ้โหไม่เป็นไรยังไม่กวนคุณถวัลย์ให้คุณถวัลย์โอ้นี่ด้านเห็นนะคะเห็นแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณยายไปทำทีวีเขาเสร็จทางนี้แล้วนะจ๊ะอันนี้เราเห็นด้านข้างท่านแล้วค่ะเราจะดูด้านหลังก่อนไหมคะเราจะได้รู้ว่าตรงแมนดาร่าเนี่ยค่ะส่วนเนี้ยค่ะเนี่ยเขาต้องทำเป็นชิ้นต่อกันอย่างนี้เลยเนี่ยมาดูชิ้นที่เท่าไหร่เป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อกันยังไงแล้วก็ออกมาอันนี้ขนาดองค์ต้นแบบนะคะและนี่คือองค์จริงค่ะโอ้คุณแม่องค์เล็กนิดเดียวคุณแม่เล็กนิดเดียวเลยค่ะอ่ะไปเข้าทางด้านโน้นอามคุณยายเข้าทางด้านนู้นฮะเอาดอกไม้มาให้คุณยายอธิษฐานจิตหน่อยดอกบัวละลูกท่านที่กำลังมีคนที่ดูอยู่ทางบ้านกี่คนมีคนที่ดูอยู่ทางบ้านกี่คนโอเคอยากให้คณะแม่ชีที่เสถียร2ได้ดูด้วยจะได้รู้อามเอามาวางได้เลยลูกอ
ดี๋ยวอันนี้วางดอกบัวอันนี้วางอมนี้ก่อนก็ได้เลยดอกบัวมาอีกคันหนึ่งนะคะอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนจ้ะอันนี้เป็นบริเวณที่อยู่ด้านหน้าขององค์ท่านซึ่งก็กำลังขึ้นให้เห็นพระบาทในฝ่ายที่ขัดสมาธิหมายถึงอะไรหมายถึงทรงทำอะไรก็จะทำด้วยความมั่นคงคือจะก้าวออกไปก็ก้าวอย่างมั่นคงจะไม่ทำอะไรอย่างร้อนรนพระองค์ทรงทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นคงนั้นเราจะเห็นว่าพระบาทข้างที่อยู่ในท่าสมาธิคือพระบาทข้างซ้ายส่วนพระบาทข้างขวายังไม่เห็นนะคะเห็นแต่พระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาพระบาทขวาที่อยู่ในท่าสมาธิเห็นแล้วคุณแม่ก็ต้องมาตรวจงานว่าผ่านไหมนะคะเราเอาดอกไม้7สี7ดอกแทนวันเกิดของพวกเราทุกคนซึ่งตะป่ายเขาทำให้คุณแม่อธิษฐานจิตเมื่อเช้านี้ที่องค์2000ปีนะคะมาแทนพวกเราทุกคนที่เราเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ทุกคนได้ร่วมได้ร่วมหล่อไม่ว่าจะเกิดวันไหนทุกคนก็ได้ร่วมหล่อแล้วก็เป็นการหล่อที่ใจเป็นการหล่อที่ใจเป็นการหล่ออย่างมีคุณธรรมของท่านกับคุณธรรมของเราเป็นหนึ่งเดียวกันในช่วงโควิด-19คุณแม่ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ออกจากขุนเขาโพธิสัตว์ใน3เดือนที่อยู่ที่นั่นมาที่นี่เพราะต้องการที่จะเห็นกับตารู้ได้ใจว่าการหล่อของท่านไปถึงไหนและเราควรจะต้องทำอย่างไรในการที่จะต้องกลับไปเตรียมขุนเขาโพธิสัตว์เพราะเรามีการทำงานที่ต่อกันเป็นจิ๊กซอว์ส่วนนี้จะหล่อเป็นบอลจะยกบอลไปเมื่อไหร่สถานที่ที่จะยกจะตั้งตรงไหนวันนี้ก็จะมาหาลือกันนะคะก็เดี๋ยวรอดอกบัวคือจริงๆนึกว่าเขาเดินทางก่อนแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามาถึงก่อนดีแล้วมีชัยตามมานี่เลยจ้ะแล้วตามมามุดมุดกันหน่อยนะนี่นี่เข้าทางนี้อ๋อเห็นพระบาทแล้วเห็นพระบาทแล้วค่ะของพระองค์ท่านอันนี้เป็นมือเป็นพระหัตถ์นะคะอันนี้ก็เป็นพระบาทอันนี้เป็นพระบาทที่ก้าวออกไปก้าวออกไปคือเมื่อกี้เราเจอพระบาทที่อยู่ในท่าสมาธินะคะอันนี้คือพระบาทที่ก้าวออกไปพร้อมกับมือที่จะออกไปฉุดช่วยเราอาจจะได้มือที่ฉุดช่วยเพราะเราได้พระหัตถ์ที่เป็นปัญญามาแล้วในเรื่องของโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาหา31ตุลาเดี๋ยวจะลองถามคุณถวันดูว่าพระหัตถ์แห่งการฉุดช่วยจะได้หรือไม่แต่เราเห็นว่าพระบาทท่านเนี้ยพร้อมหล่อแล้วค่ะถ้าเห็นอย่างนี้คุณแม่มาตรวจถ้าการตรวจงานของคุณแม่ผ่านเขาก็จะหล่อเป็นบรอนซ์ใน1เดือนนี้จะได้ชิ้นไหนกลับไปเดี๋ยวเรามาตามดูนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนทางด้านนี้ดอกบัวมาแล้วเดี๋ยวเราไปอันนี้ถ้าเป็น
เป็นการเห็นก็ต้องบอกท่านใหญ่กว่าที่เราคิดเลยใช่ไหมคะท่านใหญ่กว่าที่เราคิดแล้วล่ะค่ะเรามาอธิษฐานจิตกันค่ะคณะแม่ชีที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์กำลังติดตามคุณแม่อยู่เพราะว่าทุกคนตื่นเต้นเรากำลังทำกายภาพทางนู้นอยู่โอ้ยอันนี้มันดีมากเลยนะเซฟตี้มากเลยพี่ติ่งมันทำให้คุณแม่พูดไม่เหนื่อยแต่มุดไปมุดมาเนี่ยค่ะเหนื่อยมาโอ้หนักนะเดี๋ยวคุณยายตั้งปุ๊บอ่ะอามดูซิมันคงไหมเราเอาดอกบัวที่พี่หมอนุ้ยมาทั้งหมดได้หรือเปล่าครับอันนี้เราจะมาอธิษฐานจิตแล้วก็จะนำกลับไปที่เสถียรธรรมสถาน2คือหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อเอาไปเป็นชากระบวนการแรกของเราที่จะมีโปรดักต์จากดอกบัวที่รองพระบาทของท่านนี่คือดอกบัวที่รองพระบาทของท่านนะคะแล้วเราก็จะให้ทุกคนได้ชิมชาดอกบัวที่รองพระบาทอันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นทาราโปรดักต์ชุดแรกของเราที่เป็นดอกบัวนะคะก็เห็นจัดไว้ให้คุณแม่เอามาอธิษฐานจิตฉะนั้นเราร่วมอธิษฐานไปด้วยกันเลยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังวันทามิธัมมังวันทามิสังฆังวันทามิรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนัตตังสัพพังอปาราทังคมัธเมทันเตเมื่อเราได้ดอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อพระรัตนตรัยและขอขมาต่อพระรัตนตรัยจากนี้เราจะขอระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือในช่วงวิกฤตการณ์ของโควิด-19 เราได้ใช้คุณธรรมของพระองค์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือออกไปทำหน้าที่แจกของส่องตะเกียงทำของยากจากการที่ใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นหลุมหลบภัยจนปัจจุบันนี้หลุมหลบภัยมีชีวิตแล้วสามารถที่จะเป็นมรดกโลกได้พวกเราเชื่อว่าเราจะบริหารกรรมของเราให้เป็นมรดกกรรมที่ทิ้งไว้เป็นมรดกโลกจึงขอให้พวกเราตั้งใจระลึกว่าแม้สิ่งใดจะยากลำบากขนาดไหนสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อความเติบโตทางสติปัญญาของเราสิ่งที่ยากจะง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของเราขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราขอพระองค์มีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งในการที่จะให้อภัยทั้งต่อตัวเราเองและต่อทุกสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อเรานึกถึงคุณธรรมของพระองค์ขอพระองค์ได้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาที่จะทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราได้ใช้ชีวิตในการต่อสู้กับโควิด-19 และเรื่องร้ายทั้งหลายให้กายดีด้วยแสงสว่างแห่งความรักแสงสว่างแห่งปัญญาที่กรุณาอย่างไม่มีเงื่อนไข
และขอให้พวกเราทั้งหลายไม่ปฏิเสธการทำของยากยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จทุกประการเทอญโอมตุตะเรติเวสวาหัง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 Om Tare 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 Swaha Om Tare Tare Om Tare 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 Swaha Om Tare Tare Swaha Om Tare 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 Swaha Om Tare Tare Swaha Om Tare 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 Swaha Om Tare Tare Swaha Om Tare Tare Swahaขอการเอ่ยหัวใจของพระองค์ทำให้เราได้รับพรอันประเสริฐยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จคุณแม่ก็คบฝุ่นเลยนะคะก็เอาดอกไม้นี้นะคะที่บูชาแทนพวกเราทุกวันใครเกิดวันอาทิตย์ก็มาแล้วสีแดงวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ทุกคนได้ร่วมกับคุณแม่ส่วนดอกบัวเนี่ยพี่หมอนุ้ยตามมาให้คุณแม่เมื่อวานนี้เพื่อจะให้คุณแม่มาอธิษฐานจิตแล้วคุณแม่จะนำกลับไปเป็นชาดอกบัวถือว่าเป็นชาดอกบัวชิ้นแรกที่เราได้นำไปอธิษฐานจิตมาจากองค์ 2,000 ปีองค์ 3,000 ปีนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเป็นชาดอกบัวที่พระองค์ประทานให้กับพวกเราดูแลสุขภาพกันนะคะเพราะนี่คือดอกบัวที่อยู่ที่พระบาทของท่านเราเรียกว่าดอกบัวขาวสีม่วงนะคะคุณถวันคงพร้อมที่จะคุยกับคุณแม่ทางนู้นแล้วเดี๋ยวเราย้ายทางนี้นะคะคุณถวันสบายดีไหมสบายดีไหมจ๊ะคุณถวันสบายดีไหมแข็งแรงเนาะอย่าเป็นโควิดเป็นนะหายแล้วเออดีไม่ต้องกลัวทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้เยอะแยะก็ไม่กลัวป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นหน่อยมั้ยจ้ะเดี๋ยวขอให้โอ้นี่เครื่องประดับท่านทั้งหมดเลยเนาะเครื่องประดับท่านทั้งหมดเลยไปห้องนู้นหรือห้องไหนที่คุณสวรรค์สบายอ่ะก็เนี่ยคุณแม่ก็ชอบนะเราอาจจะไปนี่ใหญ่หน้าตักเดี๋ยวขอแวะตรงนี้หนึ่งคุณสวรรค์คุณแม่มองว่าอันนี้คือส่วนนี้ในช่วงของวันที่31ตุลาเนี่ยทุกคนรอคอยว่ามันจะได้ชิ้นไหนสักชิ้นหนึ่งที่คุณถวันเสร็จอาจจะเป็นพระหัตถ์ข้างสุดช่วยเพราะคุณแม่เห็นหล่อแล้วสุดช่วยเนี้ยดึงขึ้นคือแผนจะเนี่ยเราตีตารางแล้วเราจะเอาไปหล่อแล้วนะครับเพราะว่าช่วงบนเนี้ยหล่อไปแล้วคุณแม่องเอวเนาะใช่เนี่ยเราหล่อแล้วโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยแม่จ้าตีตารางไว้เตรียมแล้วเตรียมละโพลีก็ต้องหยุดไปอันนี้กลับมาเนี้ยเดี๋ยวจะสตาร์ทตรงนี้แล้วนะฮะแต่ก็ไม่ต้องรีบอยากให้สวยแต่จะมาดูว่าคือถ้าตุลามันไม่ได้เนี่ยเอาแค่บางส่วนบางส่วนที่มือนี้เพราะมือนี้ไปแล้วมือเป็นยาไปแล้วหรือมือนี้เพราะโควิดมันต้องแม่จะให้ตั้งหรือว่าจะให้ตั้งดีกว่านะได้คู่กันตั้งเดี๋ยวค่อยดูตั้งคู่กันดีกว่าแต่อันนี้คนสัมผัสได้อันนี้เขานี่มือนี้ใช่มืออย่างเงี้ยแต่คนต้องการเอาอย่างนี้เหรอแม่ดีกว่าอย่างนี้เพราะว่าคนอยากอธิษฐานแล้วก็ที่อันหนึ่งก็คือว่า
คุณแม่อยากให้แบบเหมือนกับว่าเราเตรียมแผนว่าแล้วท่านจะตั้งตรงไหนยังไงในสิ่งนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะต้องทำแผนอันนี้แล้วคือคุณแม่จะต้องดูสถานที่ตั้งน้ำหนักในกุมภาหน้าน่ะที่แบบน่าจะเสร็จนะกุมภาเกือบพอไหวไหมกุมภาหน้าอะไรนะฮะกุมภาหน้าพอไหวไหมที่จะเสร็จพวกเวลากุมภาอันนี้คือตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาคือไม่รีบเสร็จก็เสร็จไม่เสร็จก็เพียงแต่วางประมาณเมษาได้ไหมอ๋อโอเคปีใหม่ปีใหม่เนาะอ่ะเรากำลังอยู่ในอากาศเราจะได้รู้ว่าทุกคนที่มีโอกาสร่วมหล่อเนาะก็จะได้มีโอกาสได้รู้ว่าคุณเป็นหนึ่งในความสำเร็จขององค์ท่านคุณเป็นหนึ่งในความตั้งใจของพวกเราทุกคนและมีท่านทุกคนเพราะตอนนี้มันปลดล็อกโควิดละเราปลดล็อกแล้วเราสามารถที่จะใช้ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ภาวนาไปกับท่านออกไปแจกของส่องตะเกียงให้ความมั่นใจกับมนุษยชาติว่ายากอย่างไรเราก็จะผ่านได้ยากอย่างไรเราก็จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้คุณแม่คิดว่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดก็เลยใช้ช่วงเนี้ยวันพระเนี้ยมาติดตามได้ฟังจากคุณถวันจริงๆแล้วแต่ว่ามกราก็จะมีพระหัตถ์ข้างฉุดช่วยไปแล้วเดี๋ยวกุมภาจะมีอะไรไปแล้วเมษาจะเสร็จยังไงซึ่งเราสองคนคือสองกลุ่มหนึ่งที่จะต้องทำเรื่องกายภาพทางพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็คือทำท่านให้งามที่สุดไปบวชกันแต่เป็นบุญของพวกเรานะคะที่สิ่งนี้ได้สร้างในประเทศไทยแล้วก็เป็นบุญของพวกเราทุกคนในความรู้สึกของคุณแม่นะคะที่คุณแม่ได้พยายามอย่างยิ่งในการที่จะทำให้การมีหุบเขาพอที่สัตว์ออกมาเป็นมรดกกรรมของเราที่จะทิ้งไว้เป็นมรดกโลกจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณคุณถวาลคุณถวาลต้องระวังสุขภาพนะลูกต้องระวังสุขภาพเราทำงานใหญ่เราต้องผ่านอะไรเยอะโอ้โหเมื่อกี้เข้ามาพระนเรศวรก็องค์ใหญ่เป็นต้นแบบแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับสุขภาพชีวิตและเอาความรู้ความสามารถออกไปช่วยโลกนะคะคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณการติดตามรายการในวันนี้คุณแม่กำลังจะเดินทางกับหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะนี่มาเฉพาะเลยเพื่อมาให้กำลังใจให้กำลังใจเพราะว่าใจสำคัญที่สุดคุณถวันต้องขอบคุณนะคะก็เนี่ยราคาคุณถวันแห่งเอเชียไฟอาร์ตถือว่าได้ร่วมบุญกับคุณแม่เลยแล้วก็เรากำลังจะเดินทางกลับไปที่หุบเขาเพื่อวันนี้เราจะไปอธิษฐานจิตกับองค์ที่ยกอยู่ที่โน่นโอ้วันนี้คุณแม่อธิษฐานกับทุกองค์เลยเมื่อเช้านี่องค์ยืนนะแต่งตัวเสร็จแล้วเขากำลังจะทำไฮดรอลิกที่หมุนท่านได้รอบองค์ยืนองค์ปฐม 2,000 ปีแล้วก็มาองค์นี้แล้วเดี๋ยวกลับไปองค์ที่คุณถวันยกไปแล้วที่นั่นก็ครบองค์พอดีวันนี้สุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมใช้คุณธรรมของพระอริยธารานะคะยากอย่างไรก็ไม่กลัวค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะคุณถวันค่ะให้ทุกเก็บนะแล้วแต่เดี๋ยวคุณแม่เข้าห้องน้ำ